สวัสดีครับเพื่อนๆลองคิดภาพหนังดังในปัจจุบันที่ไม่มี CG ดูสิครับบอกได้เลยว่ามันอาจจะหายากหน่อยเพราะว่าสมัยนี้ CG ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของหนังหลายๆเรื่องไปแล้วแต่ทว่าบางฉากจากภาพยนตร์ดังบางเรื่องก็ถูกถ่ายสดๆโดยไม่ต้องใช้กรีนสกรีนหรือใส่ CG เลยแม้แต่น้อยซึ่งมันก็ดูดีไม่แพ้ฉากที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เลยและวันนี้ The Tailor จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดู9ฉากหนังดังที่ถูกถ่ายทำโดยไม่ต้องใช้ CG ซึ่งก่อนดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับอันดับที่1 Inception ภาพยนตร์เรื่อง Inception ถูกปล่อยออกมาในปี2010แต่ก็ยังคงตราตรึงใจสำหรับใครหลายๆคนอยู่ทั้งในเรื่องของบทคอนเซ็ปต์และรวมไปถึง Special Effect อีกด้วยโดยในหลายๆฉากนั้นถูกถ่ายทำในสถานที่จริงๆอันเนื่องมาจากความชอบในความสมจริงของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนยกตัวอย่างเช่นในฉากที่เอเลนเข้าไปในโลกแห่งความฝันและรอบๆก็เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งฉากนี้นั้นถูกถ่ายในใจกลางกรุงปารีสของจริงเลยนั่นเองหรือแม้กระทั่งฉากหิมะถล่มก็ยังถูกถ่ายทำโดยไม่ใช้ CGI เลยแม้แต่น้อยซึ่งโนแลนนั้นเป็นที่รู้จักกันว่าไม่ค่อยชอบใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสักเท่าไหร่ถ้าหากมีฉากไหนที่สามารถถ่ายได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์พวกเขาก็จะถ่ายจริงไปเลยโดยมีอยู่หนึ่งฉากที่เขาได้สร้างห้องหมุนยาว35เมตรขึ้นมาในโรงเก็บเครื่องบินขนาดใหญ่และให้นักแสดงไปวิ่งอยู่ด้านในโดยมีกล้อง2ตัวคอยเก็บภาพเอาไว้และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชมเห็นว่าฉากนั้นกำลังหมุนอยู่เขาได้ทำให้กล้องตัวแรกนั้นติดอยู่กับที่ในขณะที่กล้องอีกตัวนั้นติดอยู่กับเครนและหมุนตามไปด้วยซึ่งฉากนี้ก็ออกมาแบบคุ้มค่าจริงๆและอีกหนึ่งฉากสุดเท่นั้นก็คือฉากบันไดวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งถูกถ่ายในตึกแบบโมเดิร์นในเมืองลอนดอนโดยหลังจากได้ทดลองกับโมเดลหลายๆแบบแล้วก็ได้รู้ว่าบันไดที่เรียกว่าเพนรอสนั้นดูสมจริงมากที่สุดแต่มันก็แค่สำหรับบางมุมกับกล้องบางตัวเท่านั้นเพราะอย่างนั้นกล้องจึงได้ถูกติดไว้กับเครนสูง15เมตรเพื่อที่จะซ่อนความห่างระหว่างบันไดชั้นบนกับชั้นล่างนั่นเองและอีกหนึ่งฉากในความทรงจำนั้นก็คือฉากขี่รถไล่ล่าใน LAโดยรถไฟที่ขึ้นมากลางถนนนั้นจริงๆแล้วเป็นรถบรรทุกที่ถูกครอบคลุมไปด้วยเหล็กและพลาสติกไม่ได้ใช้ CG มาช่วยเลยแม้แต่น้อยนั่นเองอันดับที่2 Fast and Furious 7 Fast 7นั้นเข้าฉายในปี2015และแน่นอนว่าผู้กำกับนั้นก็อยากสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมด้วยฉากสตันในรถแบบใหม่ๆที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะใช้การถ่ายแบบสดๆมีเพียงแค่ไม่กี่ฉากเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นด้วย CG ตัวอย่างเช่นในฉากนี้ผู้กำกับอยากจะโยนรถลงมาจากเครื่องบินฝ่ายโปรดิวเซอร์ก็อยากจะใช้ CG กับฉากนี้แต่ทางผู้ดูแลสตันแจ็คกิลนั้นต้องการจะถ่ายแบบของจริงโดยใช้เวลาเตรียมการไปหลายเดือนเลยทีเดียวก่อนที่จะปล่อยรถออกจากเครื่องบินทหารบนความสูงถึง 3.5 กิโลเมตรโดยมีกล้องติดไว้กับเครื่องบินบนเฮลิคอปเตอร์บนพื้นดินและบนหัวของคนที่กระโดดล่มตามลงมานั่นเองซึ่งแน่นอนว่าต้องติดบนรถอีกด้วยถึงมันจะยากลำบากหน่อยๆแต่ฉากนี้ก็ออกมาแบบเจ๋งจริงๆอย่างไรก็ตามหลายๆคนก็คงจะติดตาฉากรถบินข้ามตึกซะมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะถูกสร้างด้วย CG แต่จริงๆแล้วฉากนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำจริงๆไม่ได้เพราะว่ามีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังนั้นได้ลองคำนวณมุมองศาความเร็วและความห่างและก็ได้บอกว่าการจะทำฉากนี้ขึ้นมาในชีวิตจริงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นั่นเอง 3. Mad Max Fury Road ภาพยนตร์เรื่องนี้ดังขึ้นมาจากการใช้สตันและเทคนิคต่างๆโดยการใช้ CG ให้น้อยที่สุดทั้งการระเบิดไฟฝุ่นควันทรายและแม้กระทั่งรถเจ๋งๆ Mad Max ทำมาหมดทุกอย่างแล้วและกว่า300ฉากบู๊ได้ถูกกำกับโดยผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียที่ชื่อว่ากายนอริสและรถกว่า100คันก็ได้ถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการถ่ายทำนั่นเองถึงแม้จะมีการใช้ CG อยู่บ้างแต่ทางผู้สร้างก็พยายามที่จะถ่ายฉากแบบจริงๆออกมาก่อนแล้วค่อยนำมาตกแต่งเพิ่มในภายหลังเท่านั้นตัวอย่างเช่นฉากการระเบิดในการไล่ล่านั้นเป็นของจริงซึ่งมันถูกถ่ายในทะเลทรายและจึงค่อยนำเอารถคันอื่นๆและรถของแม็กซ์มาใส่ที่หลังนั่นเองโดยในการถ่ายทำเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มาก
โดยมีคนถึง 1,700 คนมาช่วยสร้างเรื่องนี้และมีเฉลี่ยอีก 1,000 คนที่ต้องทำงานด้วยกันตลอดเวลาซึ่งมีสตันแมนถึง150คนในกองและนักแสดงนำในเรื่องอย่างชาริสเทอรอนได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันจะเป็นหนังที่คุณต้องทึ่งคุณจะได้เห็นสตันแมนทำอะไรที่คุณคาดไม่ถึงพวกเขาโหนบนเสาไปมาในขณะที่กำลังขับรถอยู่มันเหมือนกับว่าได้เข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆและมันไม่มี CGI และไม่มีกรีนสกรีนด้วยซ้ำไปอันดับที่4 The Matrix 2ภาพยนตร์เรื่อง The Matrix 2นั้นได้ฉายครั้งแรกในปี2003มีหลายคนตั้งตารอหนังเรื่องนี้ซึ่งเป็นหนังที่ถูกยกขึ้นหิ้งโดยเหล่าคนรักภาพยนตร์เป็นจำนวนมากซึ่งก็อย่างที่คาดไว้เรื่องนี้เป็นกระแสดังไปทั่วโลกทำเงินได้ถึง742ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยใช้ทุนไปเพียง150ล้านดอลลาร์เท่านั้นและแน่นอนว่าเรื่องนี้มีการใช้ CG อยู่บ่อยครั้งแต่ก็มีฉากที่ถูกถ่ายจริงอยู่เช่นกันตัวอย่างเช่นฉากขี่รถไล่ล่าสุดดุเดือดในตอนท้ายนั่นเองฉากนี้นั้นถูกถ่ายที่ออสเตรเลียบนทางด่วนที่ปิดเอาไว้โดยได้ลงทุนเซตฉากทางด่วนที่ยาวถึง 2.5 กิโลเมตรและใช้รถถึง300คันซึ่งฉากไล่ล่าที่มีความยาว16นาทีนี้ใช้เวลาถ่ายจริงไปทั้งหมด3เดือนแต่แน่นอนว่าเพื่อความปลอดภัยรถหลายๆคันจึงต้องถูกนำออกไปและใช้ CG เพิ่มเข้ามาในภายหลังแทนแต่เพื่อนๆจำฉากที่รถบรรทุก2คันพุ่งชนเข้าใส่กันได้ไหมครับโดยในฉากนี้ได้มีการใช้เครื่องมือบี้รถบรรทุกให้ยุบจริงๆแต่แค่มีการใช้ CG มาช่วยด้วยนั่นเอง 5. 007 Spectre ภาพยนตร์เจมส์บอนด์กับฉากระเบิดนั้นคือของคู่กันหรือเราจะเรียกว่ามันเป็นสูตรสำเร็จก็ว่าได้ทุกๆภาคของ007นั้นต้องมีฉากระเบิดเท่ๆอยู่ด้วยอย่างไรก็ตาม007 Spectre นั้นโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับหนังสายลับเรื่องอื่นๆโดยในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งนั้นได้มีการประกาศว่าหนังเรื่องที่24ของเจมส์บอนด์นั้นมีการใช้ระเบิดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์บางคนอาจจะคิดว่าภาพยนตร์อย่าง Avenger นั้นน่าจะมีฉากระเบิดที่เจ๋งกว่าแต่ในสเปกเตอร์นั้นพวกเขาไม่ได้ใช้ CG เลยโดยฉากระเบิดสุดยิ่งใหญ่นี้ได้ถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่29มิถุนายนปี2015ในประเทศโมร็อกโกซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เชื้อเพลิงไปถึง 8,418 ลิตรและวัตถุระเบิดกว่า30กิโลกรัมในการสร้างระเบิดสุดยิ่งใหญ่นี้โดยได้รับความร่วมมือจากคริสคอร์บอลผู้เชี่ยวชาญสเปเชียลเอฟเฟกต์ระดับแนวหน้าและยิ่งกว่านั้นใน007 Spectre นี้นักแสดงจะไม่หันหลังโชว์เท่ให้กับระเบิดเหมือนกับตัวละครจากเรื่องอื่นๆแต่กลับจ้องมองแบบนิ่งๆนี่แหละเท่ระเบิดของจริงอันดับที่6 The Dark Knight The Dark Knight ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่4ในลิสต์ของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลของเว็บ IMDb แม้กระทั่งนักเขียนชื่อดังอย่างสตีเฟนคิงยังยกให้ Dark Knight เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดและโนแลนก็ได้สร้างฉากที่น่าประทับใจและน่าจดจำเอาไว้หลายฉากด้วยกันถึงแม้หนังเรื่องนี้จะใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์เยอะแต่ก็มีที่ถ่ายจริงๆเยอะเช่นกันตัวอย่างเช่นฉากระเบิดโรงพยาบาลซึ่งไม่เหมือนกับหนังเรื่องอื่นๆในฉากนี้มีการระเบิดตึกขนาดใหญ่ของจริงโดยทางผู้สร้างได้รับอนุญาตให้ระเบิดตึกในชิคาโกที่กำลังจะถูกทุบอยู่แล้วซึ่งในระหว่างถ่ายทำนั้นการระเบิดก็ได้เกิดการขัดข้องขึ้นมาและทำให้ระเบิดนั้นหยุดไปชั่วขณะในจังหวะนี้เองทางผู้สร้างคงจะอยากร้องไห้ออกมาดังๆเพราะถ้าหากต้องถ่ายทำใหม่ก็คงต้องใช้งบประมาณอีกมหาศาลแต่นักแสดงอย่างฮีธเลดเจอร์ก็ได้ช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้โดยการด้นสดอันยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์นั่นเองฉากต่อมาคือฉากของโจ๊กเกอร์และรถบรรทุก18ล้อที่พลิกคว่ำใจกลางถนนมันยากที่จะเชื่อว่าการถ่ายทำนี้ไม่ได้ใช้ CG มาช่วยแต่คุณก็รู้ว่าเขาคนนี้คือโนแลนที่เขาต้องทำก็แค่พลิกรถบรรทุกขนาดใหญ่ของจริงใจกลางเมืองชิคาโกและด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคต่างๆในการที่จะทำให้รถน้ำหนักหลายตันนั้นพลิกคว่ำได้อันดับแรกพวกเขาต้องลองฝึกซ้อมกันก่อนและหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเขาก็ปิดถนนชิคาโกและไปใช้เทคนิคจริงๆกับการถ่ายทำอย่างไรก็ตามรถคันนี้ไม่ได้วิ่งด้วยรีโมทแต่มีสตันแมนจริงๆเป็นคนบังคับพวงมาลัยตลอดเวลานั่นเอง7. Mission Impossible Ghost Protocol พวกเราน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าทอมครูซ
ชอบที่จะเล่นฉากบู๊ด้วยตัวเองแน่นอนว่าความทุ่มเทของเขาไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนแต่เราเองก็ต้องรู้สึกสงสารทีมงานและบริษัทประกันของเขาเพราะพวกเขาต้องมาปรึกษากันถึงฉากที่อาจจะทำให้ทอมครูซต้องได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวโดยในหนังเรื่องนี้ทอมครูซต้องปีนตึกเบิร์ดคาลิฟาซึ่งเป็นตึกระฟ้าของจริงไม่ได้ถูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดและต้องมีการฝึกซ้อมด้วยกันหลายเดือนก่อนที่จะเล่นจริงในครั้งนี้โดยฉากทั้งหมดที่เห็นในตึกนั้นเป็นของจริงและการทำลายกระจกนั้นก็เป็นของจริงเช่นกันแน่นอนว่าเจ้าของตึกคงจะรู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อรู้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นในตึกของเขาแต่ทางทีมงานก็สามารถโน้มน้าวใจเจ้าของตึกได้ในท้ายที่สุดนั่นเอง 8. 28 Days Later ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดอยู่ในท็อป100อันดับหนังยอดเยี่ยมตลอดกาลซึ่งเป็นหนังแนวฮอร์เรอร์เกี่ยวกับซอมบี้ที่สุดยอดเอามากๆโดยเรื่องมีอยู่ว่าหลังจาก28วันที่เกิดโรคระบาดตัวเอกได้ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลที่ว่างเปล่าและได้เดินออกไปบนถนนในกรุงลอนดอนถ้าเป็นหนังสมัยนี้ก็คงจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการถ่ายทำสถานที่เหล่านี้แต่ผู้กำกับนั้นชอบถ่ายจริงซะมากกว่าตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลที่เราเห็นอยู่นั้นมีอยู่จริงและยังเปิดให้บริการอยู่แต่เปิดเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้นทางผู้สร้างจึงได้ขอเช่าในวันหยุดและจ่ายเงินโดยตรงให้กับโรงพยาบาลเพื่อให้ได้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและสำหรับฉากถนนในลอนดอนนั้นตำรวจต้องปิดถนนในตอน 4:00 เป็นเวลา1ชั่วโมงแน่นอนว่าถึงจะเป็นตอน 4:00 แต่มันก็อาจจะรบกวนผู้อยู่อาศัยละแวกนั้นได้เพราะอย่างนั้นลูกสาวของผู้กำกับจึงรับหน้าที่ในการไปพูดคุยกับใครก็ตามที่ไม่สบายใจแถวๆนั้นและโชคดีที่หลายๆคนนั้นเป็นมิตรมากกว่าที่คิดเอาไว้จึงทำให้การถ่ายทำนั้นสำเร็จในที่สุดนั่นเองอันดับที่9 Spider-Man 2ถ้าหากใครยังจำฉากนี้ได้ที่แมรี่เจนนั้นเหยียบน้ำส้มที่หกอยู่ที่พื้นจนลื่นถาดที่เธอถืออยู่ในมือนั้นพร้อมกับแซนด์วิชนมและแอปเปิ้ลก็ได้ลอยขึ้นไปบนเพดานและพระเอกของเราก็ต้องรับถาดพร้อมกับอาหารทั้งหมดให้ได้หลายๆคนคงจะคิดว่าถ้าหากใช้ CG ช่วยฉากนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษแต่แทนที่ผู้กำกับจะใช้ CG ช่วยพวกเขากลับเลือกที่จะใช้กาวทาเอาไว้บนถาดและติดเอาไว้บนมือพร้อมกับใช้ความพยายามของโทบี้แม็กไกว์หรือปีเตอร์พาร์เกอร์ของเราในการเล่นฉากนี้จริงๆและในที่สุดเขาก็สามารถทำได้สำเร็จในเทคที่156นั่นเองเรียกได้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นและทั้งหมดนี้ก็คือ9ฉากหนังดังที่ถ่ายทำโดยไม่ต้องใช้ CG ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ